ี้เป็นที่เทสเครื่องกรณีเปิดดีไม่ขึ้นภาพแม้แต่ซื้อเครื่องมาใหม่ก็ต้องเทสแบบนี้ครับซื้อเครื่องมาใหม่หรือเครื่องมีปัญหาถอดออกมาก็เทสแบบนี้เช่นเดียวกันครับเวลาเปิดอันนี้เป็นอากาศเสียต้องคีย์บอร์ดเครื่องครับอันนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใหม่เดี๋ยวไปนี่เรื่องการเทสเครื่องเดี๋ยวจะไปดูกันนะเครื่องใหม่เครื่องเก่าเอาไว้เทสเครื่องครับว่าเปิดดีไหมกรณีไม่ติดไล่หาดูแค่ส่วนนี้ครับว่าเกิดจากอะไรไล่หาดูแค่ส่วนนี้เกิดจากอะไรครับเริ่มตั้งแต่ตัวไหนเริ่มตั้งแต่ตัวจอภาพเป็นหลักที่หนึ่งเลยนะเอาเพิ่มเติมเป็นสายด้วยสายตัวสายเชื่อมต่อต่างๆสายไทยแล้วกันนะครับสองสามสี่แถมสาม power supply หนึ่งจอภาพครับสองสายไฟห้าห้า CPU หกอันเนี้ยคีย์บอร์ดมันเสียมั้งเนาะคีย์บอร์ดครับผมไม่มีบ้าคีย์บอร์ดเสียมันเสียหรอวะนะครับแล้วก็ตามลำดับอันนี้คือแมนบอร์ดอันนี้คือตัวหลักเลยครับแมนบอร์ดคือเป็นตัวเชื่อมทั้งหมดเลยเมื่อเปลี่ยนทุกตัวแล้วยังคือเอาตัวดีมาเปลี่ยนหมดแล้วมันยังใช้ไม่ได้สรุปที่แมนบอร์ดครับแค่นั้นแหละเอาตัวดีมาสลับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วยังใช้ไม่ได้อีกสรุปเป็นที่เมนบอร์ดครับเมนบอร์ดเกิดจากอะไรอีกนี้ย้อนกลับไปดูเมนบอร์ดไม่ได้ใช้นานเหมือนที่นี่ที่ตอนนี้หรือเมนบอร์ดที่เราใช้งานอยู่แล้วมันเกิดปัญหาอาจจะเกิดปัญหาที่นอกดูเซาติอยู่อะไรได้นะครับในกรณีเสียบจอแล้วไม่ขึ้นครับแต่ไฟขึ้นเมนบอร์ดตัวไฟตรงนี้ขึ้นนะครับแต่จอไม่ขึ้นคุณก็คาจอใส่มันเครื่องตอนนั้นหัวเครื่องมีเครื่องขึ้นไหมไม่ขึ้นเลยใช่ไหมบอร์ดครับก็จอถอดจอเสียบได้ครับมีไงต้องมีตัวดีไปเปลี่ยนนะใช่ครับต้องมีตัวดีครับถ้าไม่มีตัวดีแล้วจะเช็คก่อนยังไงก็ไม่ได้เช็คยากครับมันต้องมีเทสก่อนมันต้องมีเครื่องยังไงต้องมีตัวยังไงต้องมีสายรองใช่ครับต้องมีสายรองไม่ใช่มีตัวเดียวจะหาไม่ได้ตรงไหนมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ครับนี่เป็นอนาคตไปก็เป็นผู้ชาซ้อมทุกอย่างเลยนะคุณก็ซ้อมได้จะพาซ้ำเข้ามาซ้ำคุณจับคุณก็ได้สมมติอาการมีปัญหามาหาได้ซ้อมได้ทุกอย่างใช่ครับที่บ้านเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคือเราจะมาดูดวงเลยว่าเห็นตัวที่เสียมันเป็นไปไม่ได้ครับมันต้องมีตัวทดสอบหรือทดลองหรือเครื่องสำรองที่มันใกล้เคียงกันเพื่อมาเทสอยู่มันก็จะได้ทางบ้านเรามีเครื่องเดียวทางบ้านเราคือมีคอมพิวเตอร์ตัวเดียวที่บ้านแล้วเราไม่มีอะไรไม่มีอะไรเราบ้าเราคิดว่าเราบ้าคือเท่านั้นครับเราต้องมาไล่ดูก่อนว่าอาการของมันเกิดจากอาการอะไรถ้าเกิดอาการอาการอันนี้เขาก็ไปทานี้มาเปลี่ยนไหมจบถ้าเราไม่เป็นอย่างนั้นเราก็มีทานี้ไปด้วยใช่ครับเราต้องหาตัวสำรองพูดง่ายๆคือมันต้องสำรองถ้าไม่สำรองก็นอกจากคำว่าคิดว่าเท่านั้นเราเรียนคนทั่วไปใช่ครับไม่ไปให้ช่างทำแท้ที่ทำไมยกให้ช่างซ่อมได้เพราะช่างมันมีอะไรเยอะมันเปลี่ยนได้มันเทสได้มันรู้ได้มันเพราะว่าเขามีอะไรให้เทสเยอะนะครับไม่ใช่ว่าช่างมันเก่งหรอกอะไรมันเยอะประมาณนี้ใช่เพราะวันนี้มันเปลี่ยนได้เนี่ยมันเทสได้บางทีแรมเราไม่เสียแต่แรมเรามันไม่รองรับกับบอร์ดเราเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ได้เช่นเดียวกันแต่ส่วนใหญ่เวลาช่างมันจะต้องก็จะบอกแค่อันนั้นเสียนะผมอยากเปลี่ยนอันนี้เสียนะประมาณนี้ครับเพราะว่าอยากเปลี่ยนง่ายดีเขาไม่บวกค่าอะไรด้วยบวกค่าแรงด้วยอะไรเงี้ยบวกอะไรบวกค่าแรงบวกนั่นบวกนี่คุณง่ายคืออะไรซื้อมาพันหนึ่งคุณจะขายพันหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับถ้าต่ำต้องพันสองพันสามคุณแล้วพันห้าคิดหนึ่งถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาคุณต้องเสียเวลาไปเคลมคุณต้องเอาเครื่องที่มีอยู่ในขาแล้วก็เอาเวลาไปเคลมนั่นนู่นนี่คุณเสียเวลาเยอะแยะอะไรประมาณนี้ค่าประกันของเราอีกประกันละหนึ่งเดือนเจ็ดวันหนึ่งวันอะไรว่าไปแล้วแต่อีกมันต้องบวกเพิ่มครับอันนี้ไม่รวมค่าซ่อมนะค่าอะไรค่าซ่อมรวมกันนอกจากคุณจะเอาอุปกรณ์ไปให้เขาโดยตรงนะเขาไม่คิดค่าอุปกรณ์คุณไปหาซื้อข้างนอกมาสิแล้วมาให้เขาคุณได้ไม่นานราคานะเอามาแล้วคิดว่ามันซัพพอร์ตไหมคุณไปซื้อมาเองแล้วมาใส่แล้วมันซัพพอร์ตเป็นอะไรขึ้นก็ต้องไปหาซื้อมาใหม่อีกเหมือนเดิม
เพราะร้านเขามีอะไรเยอะเขาเซตแล้วว่าตัวนี้รุ่นนี้อย่างนี้นี่แล้วเขาก็ไปซื้อมาเพื่อมาใส่แล้วก็มาบวกราคาเลยนะครับอะไรประมาณคุณอยากรู้อะไรคุณแบบลองพาแว่นมีหลายถามเลยเห็นในใจก็มีเยอะไปไปการเสียมันน้อยไม่ต้องพูดมาหนูเยอะกว่าอาการเสียไม่เยอะครับอยู่ใน Google เยอะแยะเซิร์ช Google เต็มเป็นพวงมาเลยนะครับแค่มันจะมีบอกต้นทางและปลายทางใช่ไหมอันนี้บอกมาต้นทางและปลายทางไหมบางทีก็บอกแค่สรุปให้ว่าต้องซ่อมแบบนี้นะไปอ่านในพันที่มันมีงงเลยไม่รู้มันจบยังไงก็มีเช่นเดียวกันทางต้นทางเลยได้ครับเก่งแข็งใหญ่เลยหัวให้มันเป็นขนาดโอ้ผมทำอะไรเนี่ยโดยคนพวกผมทำอะไรที่สุดบางเครื่องนี้อาจจะซ่อมได้แบบพ่อก็บอกคนอื่นคนอื่นก็ซ่อมไม่ได้เหมือนที่เราซ่อมไม่ได้ก็ไปเปลี่ยนอันอื่นแล้วซ่อมได้ก็ได้เช่นเดียวกันมีหลายการครับตัวนี้อ่ะจะถามมีคำถามไหมอาการเสียนะครับคือไล่ทีละสเต็ปอย่างนี้เลยถ้าซ่อมข้ามสเต็ปซ่อมได้ไหมถ้ารู้ปลายทางมันจบครับมันไม่ยากแต่ถ้าไล่สเต็ปอย่างนี้มันไม่พูดง่ายคือมันรู้ทีละอันสองอันชัดเจนไม่ใช่ที่บอกบางคนอยากซ่อมเครื่องแต่ไม่ยอมแกะเครื่องออกมาคุณลื้อข้างในลื้อได้ครับเกิดปัญหาก็เลยทำไมนะแนะนำคือเลือกมาให้หมดแล้วมากองเลยมันได้รู้ว่าตัวไหนเสียบ้างเหมือนการทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยร้านบางร้านสั่งแต่ซ่อมแนะนำนะครับเวลาซ่อมเครื่องยกอย่างไปเปิดร้านอาจจะมีผู้ใดเปิดร้านหนึ่งก็แล้วแต่เอาความมารับความด้วยจากพีซีหรือโน้ตบุ๊กอะไรก็แล้วแต่ทำความสะอาดเครื่องลูกค้าด้วยเทสบิดด้วยเขาด้วยวินโดว์ก็มีปัญหาคุณต้องเทสให้เขาไม่ใช่ว่าอาการก็มีแค่นี้คุณก็ซ่อมแค่นี้งงเรื่องคุณไหมเขามาแค่แรงเสียคุณก็จัดการแค่แรงเสียให้เขามันไม่ใช่ช่างครับช่างที่ดีต้องจัดการให้เขาทุกอย่างทำมาทุกอย่างนี้ไอ้แค่เปิดมาทดสอบเครื่องเขาก็แค่มาดูวินโดว์เขา1 2 3 4ลบไฟขยายให้เขาจัดเรียงข้อมูลนี้เขาให้มันเร็วขึ้นกว่าเดิมเขาปลื้มกับเราทำความสะอาดเครื่องให้เขาด้วยไม่ใช่ว่าถอดแต่แรมออกเครื่องก็ยังสกปรกอยู่นะครับต้องทำความสะอาดเสร็จค่อยเปลี่ยนแรมหรือใส่แรมใหม่หรือทดสอบใหม่อะไรประมาณนี้นะครับนั่นคือการซ่อมที่ดีไม่ใช่ว่ามันอยู่ยังไงก็กลับไปอย่างนั้นครับนะจริงๆแล้วผมเคยอยู่ร้านเคยเจอสภาพหน้างานแล้วหน้างานนั้นตอนนั้นเป็นเทศบาลเมืองระยองแหมมีทดลองเราด้วยนะมานั่งข้างๆอุ้ยเป็นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้นะคะเจอเราก็ไปสั้นดอกรับแต่นั้นมาไม่ทดลองเลยครับนั่นแต่นั้นไม่มายุ่งกับเราเลยคือเขาอยากรู้ช่างว่าช่างมันดีหรือไม่บางทีก็ประมาณนั้นนะครับไม่กล้าไปซ่อมที่บ้านลูกค้าที่เดียวกันส่วนใหญ่ไม่อยากไปซ่อมบ้านลูกค้าหรือบริษัทเหตุผลเพราะมันจะน่าแตกจะเก่งแค่ไหนก็ช่างมันจะน่าแตกครับคุณต้องพยายามยกไปที่บ้านหรือที่ร้านตัวเองให้ได้นะก็อ้างไหนไปแต่คุณรับเครื่องมือไม่พอนั่นตรงนี้มันต้องเทสตรงนั้นตรงนี้ต้องพยายามเพราะว่าที่ร้านมันมีอุปกรณ์หลายๆส่วนที่คุณทดลองมันไม่ใช่ว่าหน้าร้านทำมาซ่อมนะซ่อมได้แต่เครื่องมือเรามันไม่พอมันก็โยกไปเรียนละนะครับบางอย่างที่มันซ่อมได้เราก็ซ่อมให้ได้นะครับเช่นมิเตอร์มีปัญหาเราแค่ไปคลีนมิเตอร์ให้เขาจบครับอะไรประมาณนี้แต่บางอย่างเหมือนอย่างนี้เปิดดีไม่ขึ้นภาพคุณจะไปแกะอะไรอย่างนั้นเครื่องเป่าฝุ่นก็มีคุณระบายคุณเป่าไม่เข้าอะไรประมาณนี้ก็ต้องพยายามยกเคยแม้กระทั่งเข้าการไฟฟ้าของเมืองระยองนะครับการไฟฟ้าเมืองระยองโรงงานไอ้ RPC พวกนั้นเข้าหมดเลยนะครับมาทำพวกก็เข้าหลายบริษัทเข้าหลายโรงงานบางโรงงานเนี่ยโอ้โหจะเข้าทีต้องถอดชุดต้องใส่ชุดหมีต้องแบบโอ้โหเลยแหละนะหนีให้เดี๋ยวเคยไปเจอสภาพพวกนั้นนะครับแม้กระทั่งซ่อมตามบ้านลูกค้าเข้าไปบ้านหลังโอ้โหซอยนี้เนี่ยเอ้ยข้างนอกสวยสวยข้างในไม่รู้จะกองขยะอะไรเยอะแยะเป็นบทผมจะนั่งผมต้องไปเอามือแหวกอย่างนี้นะก็มีเช่นเดียวกันอย่างนั้นครับก็ไปซ่อมให้เขาเขาพอใจเขาอยากไว้ไหวไม่รู้จะพอใจอะไรนักหนาครับพี่สามเดือนมีปัญหาครั้งสี่เดือนมีปัญหาครั้งก็บอกว่ามันเก่าแล้วพี่ซื้อใหม่เลยโอ้ยไม่เป็นไรพอใช้ได้พอใช้ไปแล้วมันเราก็ซ่อมไม่ได้ไม่ซ่อมไม่ได้นะครับอ่ะมีปัญหาอื่นไหมครับเชิญถามครับอย่างเวลาถ้าเครื่องเราใช้เทแต่บอกว่าถ้าเครื่องทำสะอาดหรือว่าทำอะไรให้เขาเนี่ยคือเครื่องหนึ่งยกมาแล้วมาซ่อมให้เขาใช่ไหมใช่แล้วไปทำความสะอาดทำความสะอาดคือง่ายจะง่ายเป่าฝุ่นทำความสะอาดก่อนนั่นแหละคำว่าเช็คก็แค่เป่าฝุ่นก็ออกแล้วคือคอมพิวเตอร์ฝุ่นที่มันเกาะมันไม่ใช่แบบสนิมที่มันเลอะขึ้นมาติดครับแค่เอาเครื่องเป่าลมร้อนหรือเป่าอะไรบอลโบ้เป่าปื้นเข้าไปฝุ่นกระเจิงหมดแล้วโอเวอร์ไปแล้วคือกระเจิงหมดแล้วแค่นั้นหลังจากนั้นเราก็มาถอดอะไรแล้วเสียบอะไรใหม่ให้หมดให้แน่นแล้วยังพูดถึงซอฟต์แวร์ยังพูดถึงซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์อยู่ไงก็อยู่อย่างนั้นครับเรายังไม่ได้พูดถึงซอฟต์แวร์เราเปิดเครื่องติดแล้วขึ้นภาพโอเคจบครับ
เอาเครื่องมาถึงปุ๊บตั้งปุ๊บแล้วก็แกะแล้วต้องมาตั้งสิ่งแรกเอาเครื่องมาตั้งต้องเปิดเองก่อนแห่งที่สองต้องรู้ว่าเครื่องที่ลูกค้าถือมาเปิดจริงไม่จริงติดแล้วขึ้นภาพขึ้นภาพกรณีส่วนใหญ่จะมาแล้วไม่ขึ้นภาพนอกจากบางเครื่องมาต้องการให้ลงวิดีโอใหม่และให้เราติดข้อมูลแต่ที่นี้เขามาแค่เปิดติดไม่ขึ้นภาพเราทำให้เปิดติดขึ้นภาพได้แต่เราเสริมบริการคือทำความสะอาดเครื่องให้เขาไปจัดการเรียงวิดีโอให้เขาใหม่ข้อมูลให้เขาใหม่โดยเราไม่ไปยุ่งวิดีโออะไรมากมายของนะครับพอทำความสะอาดเสร็จปุ๊บไปเสียบแล้วพอเปิดติดไหมไม่ติดไม่ขึ้นภาพคุณต้องไปแก้ไขมันขึ้นภาพได้พอขึ้นภาพเสร็จเข้าวิดีโอไปทำอะไรไปลงขยะคำว่าขยะเดี๋ยวสอนวิธีลงให้ลงขยะจัดเรียงข้อมูลนะครับจัดเรียงข้อมูลให้เขาเพื่อให้มันการทำงานมันมีประสิทธิภาพขึ้นไปเทสเปิดเครื่องไปหลายชั่วโมงหลายนาทีหลายวินาทีแล้วแต่เพื่อทดสอบว่าเครื่องมันจะดับไหมเครื่องมันจะดีไหมเมื่อซ่อมเรียบร้อยประมาณนั้นครับแต่ถ้าลูกค้ามาในแนวของวิดีโอเราวิดีโอลูกค้าใหม่ลูกค้าก็เก็บข้อมูลให้ด้วยนะคุณต้องรู้ว่าฮาร์ดดิสก์หนึ่งลูกนั้นข้อมูลเขาอยู่ที่ไดไหนเช่น C D E วิดีโอเขาอาจจะอยู่ที่นี่ข้อมูลเขาอาจจะอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันครับคุณต้องพยายามรู้ให้ได้ว่าข้อมูลนั้นมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไดไหนครับยกตัวอย่างไดซีเป็นวิดีโอครับอะไรเป็นข้อมูลไดนี้เป็นวิดีโอครับเดี๋ยวนะอันแรกเป็นข้อมูลนะอันนี้เป็นวิดีโอพอเราเข้าไปออดเพื่อไปทำการจัดเรียงข้อมูลหรือไปเรียงฮาร์ดดิสก์ครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวนะมันเป็นอย่างนี้ครับซีพอเข้าวิดีโอปุ๊บนะครับไดนี้จะเป็นซีให้เราเห็นไดนี้จะเป็นดีให้เราเห็นครับเป็นอย่างนี้นะเมื่อเราเปิดเครื่องได้ทำงานดูนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับ C D E ก็จะกลายเป็นไดนี้คือบินส่วนไดนี้คือดาต้าแต่พอเราจะไปลงวินโดว์มันกลับเป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือดาต้าอันนี้คือบินเวลาช่างล้างฟอร์แมตเครื่องเขาจะฟอร์แมตเฉพาะไดนี้ครับเกิดอะไรขึ้นข้อมูลหายนั่นแหละครับ1ล้านไปจ่ายค่าข้อมูลนี้เขาฟ้องร้องกันจะเป็นจะตายแบบนี้ไม่ควรพูดนะก็ต้องรู้ให้ได้ว่าไฟไหนคือไฟวิดีโอไฟไหนคือไฟนอกจากคุณเป็นช่างคุณต้องเอาเอ็กซ์เทอร์นอลส่วนตัวคุณไปเซฟข้อมูลออกมาไว้ตัวนี้เพื่อสำรองไว้ก่อนทั้งโลกเลยใช่ไหมใช่ครับคำว่าข้อมูลไม่ใช่ซอฟต์แวร์นะครับต้องแยกให้ออกระหว่างซอฟต์แวร์กับข้อมูลครับหลายคนไม่เข้าใจคำว่าข้อมูลกับซอฟต์แวร์ครับโปรแกรมคือรูปถ่ายคลิปวิดีโอไฟล์หมายเลขเฉพาะไฟล์ไฟล์นะไม่ใช่โปรแกรมนะครับไฟล์แยกให้ดีอันนั้นคือข้อมูลครับเอาออกมาส่วนไอที่ไดซีที่เป็นส่วนของวินโดว์ไอพวกเนี้ยคุณต้องยุ่งกับเขาลงใหม่ไฟล์ก็อยู่เหมือนเดิมนะครับลงใหม่ไฟล์ก็มาเหมือนเดิมหรือนอกจากอีกเพิ่มเติมตัวนึงไดเวอร์ครับอันนี้คุณต้องเซฟไว้บางทีคุณไม่มีแผนที่คุณก็ต้องไปแบ็กอัพไปครับนะโปรแกรมแบ็กอัพไปครับแบ็กอัพไฟล์ไปหาอีกแน่นอนแบ็กอัพไฟล์ยากเนี่ยเยอะแยะเลยแบ็กอัพไฟล์โหลดโปรแกรมลงมาปุ๊บนี่จบครับมันก็แบ็กไฟล์ไว้พอเราวิดีโอเสร็จปุ๊บก็ไปหาตรงที่เราวางไว้เอาขึ้นมามันก็กลับคืนมาเหมือนเดิมไดเวอร์คืออะไรไดเวอร์ที่ทำให้ซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์นั้นทำงานร่วมกันได้ใช่ครับทำงานร่วมกันอย่างเต็มประสิทธิภาพครับ